ีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จังหวัดมหาสารคามค่ะกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคามนำเยาวชนมาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานนะคะเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาในระยะยาวค่ะครับนายเสถียรพงษ์มากสิรินะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาร่วมกันปลูกหญ้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสวนสาธารณะและพัฒนาพื้นที่ภายในสวนสาธารณะตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและก็พักผ่อนของชาวมหาสารคามและก็จังหวัดใกล้เคียงโดยมีนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาภายในจังหวัดมหาสารคามช่วยกันนำหญ้ามาปลูกลงบนพื้นที่นะครับที่ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคามได้เข้าปรับพื้นที่เอาไว้นะครับสำหรับแก่งเลิงจานนะคะเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งเดียวที่อยู่ในตัวเมืองระยะรอบอ่างประมาณ14กิโลเมตรอยู่ห่างจากเมืองมหาสารคาม2กิโลเมตรนะคะโดยจะมีการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ให้มีร่มเงา89ต้นเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระยะแรกจะพัฒนาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจระยะต่อไปจะมีไบค์เลนสำหรับนักปั่นจักรยานต่อไปก็จะพัฒนาให้มีวัดมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งจะฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะให้นักเรียนได้เข้ามาครบทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการศึกษาเรียนรู้มีการไหว้พระคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปีนี้ค่ะ